สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิษยาภิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อที่20ถึงข้อที่33ด้วยกันครับมาระโกบทที่11ข้อ20ถึง33เมื่อถึงเวลาเช้าขณะพระองค์กับพวกสาวกเดินผ่านที่นั่นก็เห็นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากเปโตรจำได้จึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ดูต้นมะเดื่อที่พระองค์ทรงสาปไว้นั้นสิมันเหี่ยวแห้งไปแล้วพระเยซูจึงตรัสต่อพวกสาวกว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นและเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้นเพื่อว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วยพระองค์กับพวกสาวกมายังกรุงเยรูซาเล็มอีกขณะพระองค์ทรงดำเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่มาเฝ้าพระองค์ทูลพระองค์ว่าท่านมีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้ใครให้สิทธิอำนาจกับท่านพระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกันจงตอบเราแล้วเราจะบอกพวกท่านว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้คือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์จงตอบเราเถิดพวกเขาจึงปรึกษากันว่าถ้าพวกเราว่ามาจากสวรรค์เขาจะถามว่าทำไมถึงไม่เชื่อยอห์นแต่ถ้าพวกเราว่ามาจากมนุษย์อะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็กลัวฝูงชนเพราะทุกคนถือว่ายอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะจริงๆพวกเขาจึงทูลต่อพระเยซูว่าพวกเราไม่ทราบพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเราก็จะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้ครับในพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อที่20เป็นต้นมาเนี่ยเป็นตอนที่ต่อมาจากก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราได้ฟังบทเฝ้าเดี่ยวก่อนหน้านี้ก่อนเราก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะอยู่ดีๆขึ้นมาเนี่ยมีการที่ต้นมะเดื่อมันเหี่ยวแห้งไปเนี่ยอยู่ดีๆมันเหี่ยวได้ไงก็คือว่ามีการที่พระเยซูคริสต์ทรงสาปต้นมะเดื่อไว้ก่อนตอนนั้นเนี่ยพระเยซูคริสต์ทรงใช้ต้นมะเดื่อเนี่ยเป็นเหมือนกับสื่อการสอนที่จะส่งข้อความของพระองค์ไปถึงคนที่เชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอิสราเอลในเวลานั้นซึ่งต้นมะเดื่อมักจะหมายถึงเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงประเทศอิสราเอลนะครับนะเราไม่ได้ฟันธงว่าทุกครั้งเสมอไปแต่ว่ามักจะหมายถึงนะครับนะเราก็พบว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงค้นหาผลของต้นมะเดื่อนี้ก็ไม่พบพระองค์จึงทรงสาปต้นมะเดื่อนี้ว่าถ้าไม่เกิดผลก็อย่าให้มันเปลืองดินเปลืองน้ำเปลืองทรัพยากรต่อไปเลยก็จึงสาปให้เหี่ยวแห้งไปนะครับนะเราพบว่าถึงแม้ว่าต้นมะเดื่อนี้จะเต็มไปด้วยใบแต่ว่าปรากฏว่าใบเนี่ยไม่ได้สิ่งที่มนุษย์ต้องการจากต้นมะเดื่อแน่นอนใบเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ในที่สุดแล้วควรจะเกิดผลใช่ไหมครับเพราะว่าใบเนี่ยมันก็นำอาหารนะคือไปหล่อเลี้ยงต้นไปอะไรเนี่ยก็คือใบทั้งรับแสงรับอะไรมีการสังเคราะห์แสงอยู่ในนั้นนะครับสร้างอาหารในตัวเสร็จแล้วปรากฏว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่เกิดผลมันมีแต่ความเขียวชอุ่มมันมีแต่การให้สง่าราศีกับตัวเองแต่ไม่ได้ให้ผลเพื่อประโยชน์ของคนอื่นในที่สุดแล้วจึงถูกสาปแช่งให้เหี่ยวแห้งไป
นะครับนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังเตือนจิตใจของพวกเราด้วยไม่ใช่เฉพาะเตือนคนอิสราเอลในเวลานั้นเท่านั้นแต่ว่ากำลังเตือนจิตใจของเราว่าแน่นอนเรารับอาหารจากพระเจ้าเรารับสิ่งดีจากพระองค์มากมายเราเรียนรู้พระคำของพระองค์แล้วเราวันนี้เกิดผลแล้วหรือยังวันนี้ถ้าพระเจ้าทรงค้นหาผลอยู่ในต้นมะเดื่อของเราคือมองไกลๆเนี่ยโอ้ความรู้เยอะทีเดียวเขียวชอุ่มทีเดียวเนี่ยตัวเองมันมีสง่าราศีแต่ถามก็คือว่ามีผลให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากชีวิตของเราหรือเปล่าวันนี้เรามีผลไหมครับคนอื่นได้รับประโยชน์จากชีวิตของเราไหมครับให้เรามาสำรวจก่อนที่เราจะต้องถูกลงโทษเหมือนกับต้นมะเดื่อนี้นะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าเราพบว่าในข้อ22เนี่ยพระเยซูคริสต์ก็ตรัสกับพวกสาวกว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้าเพราะว่าสาวกเนี่ยตะลึงหรือว่าประหลาดใจที่ต้นมะเดื่อนี้ทำไมถึงเหี่ยวไปซึ่งเขาควรจะประหลาดใจไหมครับเขาไม่ควรเพราะว่าพระเยซูคริสต์พูดคำไหนก็เกิดคำนั้นไงก็คือพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้าพูดเป็นในหนึ่งว่าพระเยซูคริสต์ทำการสิ่งเหล่านี้เนี่ยในนามของพระเจ้าและพูดแบบเป็นดับเบิลมีนิ่งหรือว่าความหมายซ้อนกันอยู่ในตัวก็คือพระองค์ก็เป็นพระเจ้าด้วยนะมีสิทธิอำนาจในการที่สั่งให้เกิดสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติได้จงมีความเชื่อในพระเจ้าและไงต่อครับแล้วก็พระเยซูคริสต์ก็บอกต่อไปว่าความเชื่อที่ว่านี้ถ้าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงไปในทะเลและไม่สงสัยคือมีความเชื่อเนี่ยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆอันนี้พระองค์ทรงพูดเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นไฮเปอร์โบลีหรือว่าพูดในลักษณะที่มันเกินกว่าเหตุการณ์ปกติไม่ใช่เพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เพื่อที่จะดึงความสนใจของผู้ฟังว่าเนี่ยเห็นไหมต่อให้มันเป็นอย่างนี้นะมันยังทำได้เลยแต่ว่าคำถามก็คือว่าคือผมพูดสารภาพสมัยที่ผมเป็นเชื่อใหม่ๆเนี่ยไม่กี่สัปดาห์เนี่ยผมเคยสั่งภูเขาให้ลอยลงไปคือเราอ่านข้อความนี้ไงแล้วภูเขาจงลอยลงไปมันเป็นคือคำถามก็คือว่าเราจะไปทำมันอย่างนั้นทำไมอ่ะมันเป็นประโยชน์ต่อใครเพียงเพราะว่ามีความเชื่อเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เสมอไปถ้าความเชื่อนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าหรือเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นที่อยู่แวดล้อมเราเสมอไปพระเจ้าจะให้เราเป็นไปตามความเชื่อครับแต่ว่าเงื่อนไขมันอยู่ที่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าและต่อแผนการของพระองค์หรือเปล่านะครับนะไม่ใช่ว่าเราแบบจะอาศัยความเชื่อของเราอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าคนอื่นเขาจะได้รับผลกระทบอะไรเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการใช้ความเชื่อโดยขาดคุณธรรมหรือว่าขาดในสิ่งที่มันสมควรกับการที่จะเป็นช่องทางในการใช้ความเชื่อก็คือคุณธรรมหรือประโยชน์สุขต่อคนอื่นด้วยนะครับนะต้องเข้าใจตรงนี้อย่าเพียงแค่บอกว่าฉันมีความเชื่อฉันทำอะไรก็ได้นะครับประการต่อมาเราพบนะครับว่าข้อ25เป็นต้นมาบอกว่าพวกท่านอันนี้พูดถึงเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครก็จงยกโทษให้คนนั้นนะครับเพื่อว่าพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วยแล้วก็ปรากฏว่าถ้าท่านอ่านจากพระธรรมพระคัมภีร์ฉบับ2011เนี่ยก็จะไม่มีข้อ26แต่ว่าถ้าเรากลับไปดูในต้นฉบับบางฉบับก็จะมีข้อ26ที่บอกว่าแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกความผิดของคนอื่นพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันอันนั้นเราไม่ต้องมาเถียงกันว่าอยู่ในพระคัมภีร์หรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้ต่อให้เป็นส่วนที่เติมเข้ามาในภายหลังก็เป็นส่วนที่มีเหตุมีผลใช่ไหมเพราะว่ามันขยายความสิ่งที่อยู่ข้างบนนั้นว่าถ้าท่านเนี่ยขออภัยโทษจากพระเจ้าท่านก็ควรที่จะยกโทษให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมหลายตอนไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์หรือเรื่องของท่าที่ไม่อภัยท่าด้วยกันอยู่แล้วมันเป็นแนวคิดที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเวลาที่เราเข้ามาหาพระเจ้าแล้วขอให้พระองค์อภัยโทษให้เราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะอภัยโทษให้คนอื่นเช่นกันแล้วข้อความนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราไม่ให้อภัยโทษคนอื่นเนี่ยเราจะตกนรกใช่ไหมไม่อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความรอดพ้นจากความผิดบาปแต่กำลังพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีต่อพระเจ้ามันก็เหมือนกับการที่เราเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเราเนี่ยถ้าลูกคนโตมีปัญหากับลูกคนเล็กนะใช่ไหมครับแล้วลูกคนโตไม่ให้อภัยลูกคนเล็กแปลว่าลูกคนโตหมดความเป็นลูกของเราใช่ไหมไม่ได้หมดไปแต่ถ้าลูกคนโตไม่ให้อภัยลูกคนเล็กเราอยากจะคุยกับลูกคนโตไหมเราก็ไม่อยากคุยด้วยมันทำให้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่พ่อจะมีต่อลูกด้วยเช่นกันเพราะพ่อก็รักลูกคนเล็กด้วยเหมือนกันนะในด้านกับการลูกคนเล็กเหมือนกันถ้าไปมีปัญหากับลูกคนโตแล้วไม่ให้อภัยกันเนี่ยถ้าลูกเนี่ยต่างไม่ให้อภัยกันเนี่ยพ่อก็ลำบากใจที่จะคุยกับคนใดคนหนึ่ง
เพราะถ้าจะคุยกับคนนี้เดี๋ยวอีกคนนึงก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมคุยกับคนนี้อีกคนก็รู้สึกไม่เป็นธรรมเช่นกันอันนั้นถ้าเราไม่คืนดีกันมันก็ยากที่พ่อเองจะคืนดีกับลูกเราใช้คำว่าคืนดีดีกว่าเพราะว่ามันไม่สูญเสียความเป็นพ่อลูกกันหรอกเพราะว่าความพ่อลูกความเป็นแม่ลูกอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ไปตลอดนิรันดร์แต่ว่าความสัมพันธ์หรือความสนิทสนมในเวลานี้เนี่ยมันจะได้รับความกระทบกระเทือนถ้าเราไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเรามาดูเหตุการณ์ต่อมาหลังจากนั้นก็ในข้อ27ก็พูดถึงการที่พวกธรรมจารย์เนี่ยมาถามพระเยซูคริสต์ว่าท่านมาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจของใครนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ว่าคือชำระพระวิหารมาทำในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ขัดผลประโยชน์ของพวกเขานะครับเขาอนุญาตให้ใครต่อใครเข้ามาขายของในพระวิหารแต่พระเยซูคริสต์เนี่ยมาขับไล่คนเหล่านั้นออกไปมาทำสิ่งเหล่านี้โดยอำนาจของใครพระเยซูคริสต์เนี่ยก็รู้ในใจของพวกเขาว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะจับผิดพระเยซูคริสต์และต้องการที่จะโจมตีพระองค์อย่างไม่เป็นธรรมพระองค์ก็เลยถามกลับไปว่าถามก่อนว่าแล้วสิทธิอำนาจของยอห์นล่ะมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือว่ามาจากมนุษย์จริงๆแล้วพระเยซูคริสต์ไม่ได้มีเจตนาหรอกผมเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเราตอบว่ามาจากสวรรค์ก็จะบอกว่าทำไมไม่เชื่อยอห์นถ้าเราตอบว่ามาจากมนุษย์ทำไมไม่จะหาว่าเราแบบว่านั่นนี่โน่นมากมายคือคิดมากไปเองจริงๆแล้วก็ตอบว่ามาจากสวรรค์ก็จบแล้วแล้วพระเยซูคริสต์จะตอบว่าก็ท่านเชื่อยอห์นฉันใดท่านน่าจะเชื่อเราฉันนั้นเพราะขนาดยอห์นเนี่ยนะท่านยังให้เกียรติมากขนาดนั้นแล้วทำไมจะให้เกียรติบุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ได้ผมมั่นใจว่าคำตอบมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาไปคิดมากพอคิดมากปั๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าแพ้ภัยตัวเองคือเวลาที่เราจะคิดทำอะไรไม่ดีต่อใครเนี่ยที่สุดแล้วเราก็จะแพ้ภัยตัวเองก็จะคิดมากจนกระทั่งหาคำตอบตัวเองไม่ได้นะพระเยซูคริสต์ก็เลยบอกว่าถ้าท่านเองยังไม่รู้จักที่จะตอบอย่างซื่อสัตย์เนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้คำตอบท่านเหมือนกันเพราะตอบไปท่านก็จะไม่รับคำตอบนี้อยู่ดีพอใจท่านไม่ยอมรับท่านก็จะหาเรื่องต่อไปอยู่ดีบางครั้งบางคราวเราก็พบว่าการให้คำตอบกับใครบางคนก็อาจจะไม่ได้เป็นการให้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเขาบางทีเราปล่อยให้เขาไปคิดเอาเองเขาก็น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดเพราะเขาก็รู้อยู่กับใจเขาก็รู้อยู่กับใจว่าอะไรคือคำตอบที่แท้จริงนะครับก็พระเยซูคริสต์ทรงถามเขาเพื่อให้เขาตอบในสิ่งที่มันเป็นความซื่อสัตย์สุจริตจากเขาแต่เมื่อเขาไม่ตอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเขาจึงต้องแพ้ภัยตัวเองในเรื่องนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะค้นหาคำตอบที่เหมาะสมได้ขอร้องที่จะไม่กลายเป็นอย่างนั้นนะครับเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าข้าพระองค์หลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับการที่ทรงให้พวกข้าพระองค์ได้เกิดผลรับใช้พระองค์ในหลายๆครั้งแต่ถ้าในบางครั้งพวกข้าพระองค์พลาดพลั้งไปแล้วก็ไม่ได้เกิดผลเหมือนต้นมะเดื่อนั้นขอทรงให้ข้าพระองค์มีสติโดยเร็วแล้วกลับมาหาพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์กลับมาสู่ความซื่อสัตย์ต่อพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ที่จะไม่มัวแต่หาช่องที่จะทำในสิ่งที่ดูเหมือนว่ามันไม่ผิดทำได้มันไม่ผิดทำได้แต่ข้าพระองค์จะทำในสิ่งที่ยังสัตย์ซื่อต่อพระองค์แล้วก็มีความรักต่อคนทั่วไปและต่อพี่น้องอยู่เสมอโดยไม่ต้องไปคำนึงว่ากฎหมายกฎเกณฑ์จะพูดว่าอะไรแต่ขอให้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำออกมาจากความรักความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระองค์แล้วก็ความหวังดีที่มีต่อคนรอบข้างอธิษฐานขอกำลังและขอการทรงนำจากพระองค์ต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน